ด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ป่าซึ่งถูกบุกรุกทำลายทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาพลตรีอุทิศอนันตนานนท์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินทางไปสำรวจพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและทำลายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติภารกิจและได้มอบเครื่องบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หมู่3บ้านโจบ้านย่อยลูโบบัญญะบัญญังตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ป่าในจังหวัดยะลายังมีชาวบ้านรวมไปถึงนายทุนเข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกแผ่วถางพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำรวมไปถึงพื้นที่ป่ารอยต่อซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดชุดลาดตระเวนจับกุมผู้บุกรุกที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะ